สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 196มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 196วันนี้ก็คือขยี้ความฟินจากเรื่องเล่าในงานมีทของไบรท์วินวันนี้ค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนอย่างที่รู้กันว่าวันนี้น้องทั้งคู่มีงานมีทของญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่วันนี้ทางญี่ปุ่นเขาขอไม่ให้มีการอัดหน้าจอแคปหน้าจอหรือปล่อยรูปภาพใดๆของงานลงสื่อโซเชียลเด็ดขาดค่ะทุกคนพวกเราก็เลยจะไม่ได้เห็นว่าในงานมีทน้องๆหล่อแค่ไหนแต่ก็มีแฟนคลับที่เขาได้ดูงานมีทนี้เขาได้มาเล่าภาพเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังผ่านทวิตเตอร์ด้วยค่ะทุกคนคือถึงแม้จะไม่เห็นภาพแต่เท่าที่ได้อ่านจากที่แฟนคลับเขาเล่ามาก็คือฟินมากทำให้รับรู้ได้เลยว่างานนี้น้องๆเต็มที่และเก่งมากๆจริงๆซึ่งแฟนๆต่างก็ประทับใจกับงานนี้ครั้งนี้กันมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าพี่ชมจะขอเก็บมาเล่าให้ทุกคนที่ไม่ได้เล่นทวิตกับ IG ได้ฟังกันสักหน่อยแล้วกันนะคะค่ะพอเริ่มมีทน้องทั้งสองคนก็ทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นกันนิดหน่อยค่ะทุกคนและตอนที่เขาให้แนะนำอะไรในไทยน้องวินบอกว่าผมแนะนำในสยามครับทั้งช้อปปิ้งทั้งของกินพิธีกรบอกว่าแนะนำของกินหน่อยน้องไบรท์บอกว่ามากรองไหมน้องวินบอกว่ากะเพราครับแหมพ่อคุณในหัวเนี่ยคิดจะพรีเซนต์ขายของช่วยน้องอย่างเดียวเลยเหรอพ่อไปออกรายการไหนก็พูดถึงมากรองของน้องไม่หยุดเลยจริงๆถ้าทางพี่แกจะชอบมากรองของน้องจริงๆนะคะว่าแต่ชอบมากรองหรือชอบเจ้าของแบรนด์มากรองจ๊ะเอาดีๆค่ะและตอนที่เขาให้เล่าเรื่องที่อายล่าสุดแล้วน้องๆทั้งสองคนก็คือหันมาปรึกษากันด้วยค่ะทุกคนแล้วไบรท์ก็บอกว่าปกติผมไม่ค่อยอายครับคือตกบันไดผมก็เสยผมไปต่อได้เลยแล้วน้องไบรท์ก็เล่าต่อว่าช่วงนี้ผมพักที่โรงแรมผมลืมเอาคีย์การ์ดลงมาแล้วก็ติดอยู่ที่ชั้นร้านผมไปไหนต่อไม่ได้คีย์การ์ดก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีติดอยู่ที่ชั้นร้านก็รอคนมาเปิดครับก็บอกเขาว่าผมไม่ได้มาเปิดร้านนะครับแต่ติดอยู่ไปไหนไม่ได้โอ้ยความเด๋อของลูกชายช้าถึงจะเด๋อแต่ก็น่ารักเนาะทุกคนเนาะค่ะและน้องวินก็เล่าว่าตอนนั้นต้องทำงานเรารีบเปลี่ยนชุดกันเอาเสื้อใส่กางเกงแบบไม่ได้เช็คเดินมาสักพักผู้จัดการก็ทักว่าวินเอาเสื้อใส่กางเกงในทำไมอ่ะแล้วขอบกางเกงในก็โผล่ให้เห็นด้วยว่าเอาเสื้อเหน็บเข้าไปน้องบอกว่าอายครับโอ้ยความรีบบวกความเด๋อที่ติดมาจากพี่ชายคนสนิทอะเนาะเด๋อจนมีโชว์ขอบกางเกงในไปอีกว่าแต่ที่หลังเช็คให้ดีๆนะครับลูกพวกแม่ๆกลัวเห็นแล้วหัวใจจะวายอะครับค่ะตอนที่เขาถามว่าถ้าสลับร่างกันจะทำอะไรน้องวินบอกว่าเราเคยตอบไปแล้วผมยังต้องการเหมือนเดิมคือสำรวจร่างกายเขาร่างเขาช่วงนี้ฟิตมากอยากสำรวจว่าเป็นยังไงน้องไบรท์ตอบว่าผมจะหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาเข้าแอปสแกนหน้าแล้วโอนเงินของเขาเข้าของผมน้องวินบอกว่างั้นผมก็เอาของเขาด้วยครับเดี๋ยวนะมันยังไงอะลูกมันข้องใจอะไรนักหนากับหุ่นกับความฟิตของพี่เขาเนี่ยแล้วหนูรู้ได้ไงว่าช่วงนี้พี่เขาฟิตอ๋อเห็นพี่ก็ออกกำลังกายลง IG บ่อยๆว่างั้นว่าแต่เอาจริงๆไม่ต้องสลับร่างกันแม่ว่าหนูก็คงสำรวจร่างกายพี่เขาได้อยู่แล้วละมั้งหรือว่าเคยสำรวจมาบ้างแล้วล่ะแต่แกล้งทำเป็นไม่เคยสำรวจหรือเปล่าเอ่ยค่ะและตอนที่เขาถามว่าอีก10ปีตัวเองจะทำอะไรอยู่ไบรท์ตอบว่าจริงๆก็ตั้งใจจะทำงานตรงนี้อยู่ครับแต่น่าจะมีเวลามากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นฟิตมากขึ้นอาจจะมีรอยสักเยอะขึ้นเคยอยากสักกุหลาบสีดำครับแฟนคลับบอกว่าเจ็บนะสักอะไบรท์บอกว่ามีอยู่แล้วครับส่วนน้องวินตอบว่าคงจะทำตรงนี้อยู่แต่น่าจะเห็นทำธุรกิจมากขึ้นคงจะมีเวลามากขึ้นที่จะใส่ใจมากขึ้นดีขึ้นครับแล้วไบรท์ก็พูดขึ้นมาว่ากะเพราเดลิเวอรี่น้องวินบอกว่าทำทุกอย่างเลยครับเนี่ยเจ้าคนพี่มีช่วยคนน้องคิดกิจการโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดแบบนี้แล้วจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนช่วยน้องคิดชื่อไอศกรีมไม่ได้ช่วยคิดโลโก้ดาวเสาเนี่ยนะเชื่อไหมคะทุกคนขนาดน้องเขากำลังตอบแผนในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าของตัวเขาเองอยู่คนพี่ก็ยังมีพูดแทรกน้องเขาเลยว่าให้ทำกระเพราเดลิเวอรี่อ่ะทุกคนตายตายตายเธอไม่เนียนนะวาชิเธอชอบหลุดโป๊ะตลอดเลยนะค่ะมาถึงช่วงเล่นเกมก่อนที่น้องวินจะเริ่มเล่นเกมไบรท์ก็เดินตามน้องไปจัดซ่อมให้น้องก่อนด้วยจ้าแหมเอาใจใส่ดูแลน้องเก่งจริงๆเชียวพ่อคุณค่ะพอเขาให้เล่นเกม
พอใส่นวมเสร็จไบรท์ก็ตั้งท่าแบบนักมวยน้องวินก็หันไปจะชกท้องคนพี่คนพี่ก็หันมายืดแขนเอานวมแตะน้องต่อโอ้ยมีหยอกกันต่อหน้าประชาชีไปอีกค่ะตอนเล่นเกมก็คือต้องแข่งกันระหว่าง2คนคือมือใส่นวมตลอดเวลาให้กินแคลิฟอร์เนียมากิหยิบของใส่ตะกร้าเขียนคำว่าคาวาอี้ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าน่ารักอะทุกคนใครทำไวกว่าก็คือชนะไปไบรท์ทำได้56วินาทีส่วนน้องวินทำได้42วินาทีสรุปเกมนี้น้องวินชนะไปค่ะค่ะมาถึงช่วงโชว์เป็นโชว์ของน้องวินเดี่ยวๆก่อนชื่อโชว์นี้ก็คือ Winter of Win เริ่มด้วยเพลง Ten Year Later บรรยากาศหน้าหนาวหิมะตกน้องวินมาในชุดโค้ทสีเทาโค้ทยาวๆผูกเอวน่ารักมากถือร่มไม้แบบใสๆด้วยนะคะค่ะและโชว์ของไบรท์มีชื่อว่า Summer Brightเป็นเพลงกอดทีค่ะทุกคนคือเปลี่ยนเป็นวิวแบบมีวัดมีเสาแดงๆมีวิวทะเลวิวรถไฟฟ้าวิวเป็นเมืองไบรท์ใส่ชุดยูคาตะโทนน้ำตาลแดงน่ารักมากเขาถามว่าเคยมีโอกาสใส่ชุดยูคาตะคล้ายๆแบบนี้ไหมน้องวินบอกว่ามีครับที่โรงแรมเปลี่ยนชุดนี้มากินข้าวเย็นกันไบรท์ตอบว่ายังไม่มีโอกาสครับค่ะแล้วแฟนคลับก็ถามว่าปกติเวลาไปอีเวนต์ด้วยกันชอบกระซิบคุยอะไรกันหรอไบรท์ตอบว่าบอกสคริปต์กันครับน้องวินตอบว่าบอกว่าถามพอกันเลยไบรท์บอกว่าต้องพากันไปให้ถึงฝั่งครับเอาจริงๆสลับกันบางทีผมจำข้อ1วินจำข้อ2ถ้าวันไหนไม่ได้นอนวินก็จำหมดเลยแล้วเขาก็ถามว่าถ้าไม่ได้นอนทั้ง2คนใครเป็นคนจำสคริปต์ไบรท์ตอบว่าพี่อีทครับโอ้ยเจ้าเด็กน้อยเอ้ยแบบนี้สินะถึงขาดแม่อีทไม่ได้เลยเพราะแม่อีทก็คือคนคอยบอกสคริปต์ตอนที่น้องทั้งคู่ทำงานเยอะๆพักผ่อนน้อยแล้วก็พากันเบลอคือพี่อีฟเป็นทุกอย่างให้กับเจ้าแฝดของเราแล้วจริงๆค่ะทุกคนค่ะในงานวันนี้ไบรท์ยืนหันหลังอยู่แต่ก็มีเอี้ยวคอหันมาคุยมาหัวเราะกับน้องบ่อยมากโอ้ยเสียดายเนาะทุกคนคือถ้าเราได้เห็นภาพนั้นพวกเราคงจะหวีดกัน3วัน3คืนไม่จบแน่ๆฟิลแฟนสุดๆไปเลยจ้าค่ะช่วงสอนภาษาไทยกับไบรท์วินน้องวินสอนคำว่ารักนะส่วนไบรท์สอนคำว่าสุดหล่อไบรท์แซวตัวเองว่าลายมือผมเหมือนคนญี่ปุ่นมั้ยแฟนๆเขียนสวยกว่าผมอีกคำนี้อ่านว่าสุดหล่อใช้เรียกเวลาเราเจอผู้ชายหล่อมากๆเช่นเจอไบรท์วินก็เอาคำของวินมาใช้ได้เลยครับคือรักนะสุดหล่อโอ้ยตายตายตายอีกคนสอนคำว่ารักนะอีกคนสอนคำว่าสุดหล่อคือเอามาใช้ร่วมกันได้แบบพอดีเป๊ะแหมตั้งแต่น้องเรียกพี่ว่าสุดหล่อพี่ก็ชอบคำนี้เหลือเกินนะแล้วเจ้าคนน้องก็คือสอนแฟนคลับพูดคำว่ารักนะหรือจะบอกคำนี้กับคนพี่กันแน่เอาดีๆเพราะแฟนๆบอกว่าตอนที่น้องพูดคำนี้น้องมองและส่งสายตาไปที่เจ้าคนพี่ด้วยนะทุกคนโอ้มาหวานอะไรกันตอนทำงานล่ะครับลูกแบบนี้เขาก็จับโป๊ะได้หมดนะสิคะตายตายตายให้คนครั่งรักมาทำงานร่วมกันมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะคุณขาค่ะแล้ววันนี้น้องๆก็แปลงท่อนสุดท้ายของเพลงยังคู่กันเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะโอ้คืออยากได้ยินมากๆสงสัยคงจะเพราะหน้าดูเลยว่ามั้ยคะทุกคนค่ะตอนจบงานทั้งสองคนก็คือโบกมือโค้งคำนับให้กับแฟนๆและมีการพูดว่ารักนะสุดหล่อด้วยนะคะไบรท์ก็คือโอบคอน้องวินแล้วก็พูดว่ารักนะแล้วน้องวินก็พูดว่าสุดหล่อไบรท์บอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยยังจะจบแล้วยังไม่เลิกจีบกันอีกค่ะและพองานนี้จบน้องไบรท์ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่ Story IG ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยพอจบงานปุ๊บก็อัพคลิปหัวจุ่มกันปั๊บเลยนะฟิลแฟนสวีทหวานสุดๆเลยค่ะทุกคนโอ้ยนานทีปีหนจะเห็นน้องอัพคลิปที่พวกเขาใกล้ชิดกันมากขนาดนี้ลงสื่อโซเชียลวันนี้มันเป็นวันดีวันพิเศษจริงๆว่าไหมคะค่ะพอคนพี่อัพคลิปลงเสร็จเจ้าคุณน้องก็อัพคลิปนี้ลงบ้างค่ะทุกคนตายตายตายไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆพี่ขิงมาน้องขิงกลับคือขิงกันไปมาแต่คนที่จะตายก็คือชิปเปอร์อย่างเรานี่ล่ะคะคุณขาสวีทกันตามแทบไม่ทันเลยจริงๆค่ะพอเจ้าคนน้องอัพคลิปนี้ลงที่ Story IG แล้วเจ้าคนพี่ก็ได้โค้ชสตอรี่นี้ของน้องมาลงที่ Story IG ของตัวเองด้วยนะคะทุกคนแหมสงสัยจะชอบคลิปที่ถ่ายกับน้องมากๆเลยนะสิพอน้องอัพปุ๊บก็โค้ชปั๊บเลยนะพ่อค่ะหลังจากนั้นพี่อีทก็มาอัพคลิปนี้ลงที่ IG ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยไอ้เต้าน่ารักมากคือพอเวลาอยู่บนเวทีที่มีแฟนคลับมากมายอยู่ล้อมรอบแบบนี้ช่างดูตัวเล็กตัวน้อยกันทั้งคู่เลยจริงๆน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆค่ะหลังจากนั้นพี่ยิทก็ได้อัพรูปนี้ต่ออีกค่ะทุกคนโอ้ยคือทั้งคู่ดูหล่อมากดูดีสุดๆ okay. อ๋อรูปนี้ก็คือที่มาของคลิปที่น้องวินอัพลงที่สตอรี่นั่นเองค่ะทุกคน
รูปนี้ก็คือเบื้องหน้าส่วนคลิปนั้นก็คือเบื้องหลังของรูปนี้อีกทีค่ะพอพี่อีทอัพรูปนี้ลงที่ IG น้องไบรท์ก็ได้มาแชร์โพสต์นี้ของพี่อีทไปลงที่ Story IG ของน้องเองด้วยนะคะโอ้ยโค้ดทั้งคลิปของน้องแชร์ทั้งรูปของพี่อีทแบบนี้แสดงว่าชอบรูปชอบคลิปที่ถ่ายกับน้องในงานวันนี้มากๆเลยใช่ไหมครับลูกค่ะและหลังจากนั้นพี่อีทก็ได้อัพ3รูปนี้ลงที่ IG ต่ออีกค่ะทุกคนโอ้โหแต่ละชุดที่น้องๆใส่วันนี้คือดีมากดีทุกชุดหล่อทุกชุดเลยจริงๆอ๋อรูปนี้ก็คือเบื้องหลังของคลิปที่น้องไรท์อัพลงสตอรี่นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวนะมีคนเขาถ่ายรูปให้แฟนอีกแล้วค่ะทุกคนตายบอกแล้วว่าเจ้าคนพี่ถ่ายรูปให้น้องบ่อยจนนับครั้งไม่ถ้วนเลยจริงๆคราวนี้ไม่ได้ใช้กล้องฟิล์มถ่ายด้วยนะคะใช้มือถือถ่ายไปเลยจ้าส่วนตัวกันสุดๆสงสัยจะเป็นมือถือเจ้าคนน้องแน่ๆว่าไหมคะทุกคนคือเพื่อป้องกันการถ่ายแล้วรูปหายสาบสูญนะเนาะทุกคนเนาะค่ะพอพี่อีทอัพรูปพวกนี้ลงน้องวินก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะน้องเม้นว่าแย่งลงแล้วพี่อีทก็มาตอบว่ามีตั้งหลายรูปหึหนูลูกที่หนูมาเม้นว่าแม่อีทแย่งหนูลงรูปเนี่ยคือจริงๆหนูจะอัพรูปคู่กับพี่พวกนี้ลงที่ IG ของหนูหรอโอ๊ยกะจะอัพรูปลงเองกะจะขิงว่ามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ซะหน่อยแต่ไม่ทันแม่นมอีทเจอแม่นมอัพลงปาดหน้าไปซะก่อนโถเลยไม่ได้ขิงเลยเนาะลูกเนาะค่ะและน้องไบรท์ก็ได้มาเม้นที่โพสต์ของแม่นมอีทด้วยนะคะไบรท์เม้นว่ามีรูปที่ไม่ง่วงไหมโอ้หนูลูกมีการแซวว่าแม่อีทลงรูปที่ถ่ายตัวเองออกมาแล้วดูง่วงๆด้วยอ่ะคือถึงรูปหนูจะดูง่วงยังไงก็ยังหล่ออยู่ดีล่ะคะยังไงหนูก็คือสุดหล่อของพวกเราเสมอเลยลูกค่ะวันนี้คุณแม่ของน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ IG ด้วยค่ะทุกคนคือคุณแม่คงจะปลื้มใจในตัวลูกชายและลูกสะใภ้คนนี้มากๆเพราะเวลาน้องทั้งคู่มีงานคู่กันทีไรคุณแม่ก็จะคอยอัพรูปลงที่ IG ตลอดเพราะอย่างว่าแหละค่ะมีลูกชายกับลูกสะใภ้ที่เก่งและน่ารักขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรักและภูมิใจเนาะทุกคนเนาะค่ะพองานจบทั้งทางเพจของทีวีญี่ปุ่นและทางทีมงานต่างก็พากันอัพรูปอัพคลิปกันแบบรัวๆเลยค่ะคือเห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจดีใจไปกับน้องทั้งคู่จริงๆนะคะที่น้องโด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและมีคนรักมากมายขนาดนี้และดีใจที่งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้ฟินกันไหมคะทุกคนสำหรับพี่ชมก็คือฟินมากทั้งฟินทั้งหวีดจนเหนื่อยเลยล่ะค่ะงั้นพี่ชมก็ขอมาเล่ามาอัปเดตความฟินจากงานในวันนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวีดมากไปต้องขอตัวไปพักก่อนค่ะทุกคนเอาไว้เราค่อยมาหวีดกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ